สวัสดีครับสวัสดีเช้าโอ้นอกเรื่องหน่อยหนึ่งครับเมื่อวานดูฟุตบอลทีมชาติไทยโอ้โหผิดหวังครับผิดหวังมากๆในฐานะแฟนบอลไทยคนหนึ่งรู้สึกว่าเหมือนโดนตบหน้าครับทำไมล่ะคือเรามองว่าตัวผู้เล่นของเราเนี่ยมันน่าจะทำได้ดีกว่านี้ครับแต่ว่าแผนการของตัวโค้ชนี่มันเป็นยังไงอ่ะเจ้าจอร์ดมันยอดมากนี่ขอนอกเรื่องงานเรียกมานะเปลี่ยนบ้างก็คือว่ามันรู้สึกว่ามันแปลกๆกับแท็กติกของโค้ชมากแต่เอาละในเมื่อเขาเป็นคนจัดการทีมใช่ไหมครับมันก็มีอำนาจเป็นสิทธิ์ในการทำทีมอยู่แล้วแต่ว่าเขาผู้จัดใจแฟนบอลเนี่ยนอนไม่หลับครับโอ้โหแพ้ได้ไงแพ้อินเดีย4-1เนี่ยครึ่งแรกถือว่าค่อนข้างเล่นได้ดีมาพลาดจังหวะที่ว่าเผลอแล้วก็อินเดียฉวยโอกาสตรงนั้นได้ดีแล้วก็ได้ลูกโทษไปก็ถือว่านั่นจังหวะแรกและจังหวะที่สองเราตีเสมอแต่จังหวะที่สองที่เสียไปก็เหมือนกันครับอินเดียฉวยโอกาสอีกเหมือนกันซึ่งตรงนี้คิดว่าอินเดียทำการบ้านมาดีแล้วทีมไทยประมาทติดลูกประมาทในจังหวะที่ควรจะมีสติมีความพร้อมในการเล่นในการตั้งรับแต่กลับเผลอและโดนเยียฉวยกันและอินเดียฉวยกันโต้กลับแต่ละทีมจะบอกว่าอินเดียเทพมันก็ไม่ใช่ครับผมคิดว่าการวางแทคติกของโค้ชผิดพลาดโอเคละเช้านี้ได้ข่าวมาแล้วท่านสมยศนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยปลดรายวัตรพ้นจากตำแหน่งแล้วก็ให้พ่อตุ่ยศิริสัตย์ยอดญาติไทยเป็นหัวหน้าโค้ชแล้วก็คุณโชคทวีพรหมรัตน์เป็นผู้ช่วยโค้ชก็ลองมาดูกันว่าพอปรับเปลี่ยนแล้วมันจะดีขึ้นไหมในนัดที่2แต่นัดแรกพูดตามตัวคนไทยนอนไม่หลับครับและโอ้ร้อนมากบอร์ดทั้งเว็บบอร์ดกีฬาเว็บบอร์ดเฟซบุ๊กอะไรเนี่ยแฮชแท็กเขาเรียกอะไรไอ้ยศไม่อายแต่กูอายโอเคพอหอมปากหอมคอครับก็เปลี่ยนแปลงกันไปเป็นคนไทยก็ต้องเชียร์ทีมชาติไทยต่อไปถึงมันจะแพ้แต่ก็ยังเป็นคนไทยอยู่ก็ยังเชียร์ทีมชาติไทยเหมือนเดิมขอให้ยังไงคนไทยอ่ะนะมันจะให้ไปเชียร์เวียดนามไปเชียร์กัมพูชาไปเชียร์ลาวก็คงไม่ได้หรือจะไปเชียร์ประเทศอื่นก็คงไม่ได้ก็ต้องเชียร์ทีมชาติไทยถึงจะแพ้จะชนะก็ยังเป็นช้างศึกของคนไทยอยู่โอเคเอาใจช่วยครับทีนี้วันนี้ไม่มีอะไรมากก็คือเก็บรายละเอียดของชิ้นงานแล้วก็อย่าลืมครับเราไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้แม่นถ้าเราไม่แม่นนะครับมันมีวิธีการหนึ่งบางทีเนี่ยเวลาเราจะขีดมาร์กจุดคือความที่แบบมั่นใจมันทำให้ชิ้นงานเอียงครับชิ้นงานเอียงมันมีวิธีแก้ครับนี่เลยครับหาแผ่นอะคริลิกมาแล้วตีเส้นตรงนะครับเสร็จแล้ววางเลยครับวางแบบนี้แล้วค่อยมาร์กจุดวางแบบนี้แล้วค่อยมาร์กจุดนะมันจะป้องกันการเจาะรูเอียงได้เพราะว่าบางทีเราชะล่าใจเราไปมาร์กโดยที่ไม่ได้วัดพอเราไม่ได้วัดแล้วมันก็เอียงครับชิ้นงานแต่ละท่านที่ส่งมาให้ผมดูเนี่ยเอียงฉะนั้นนี่คือเทคนิคนึงที่ช่างอันนี้ผมเรียกว่าอันนี้ผมได้มาจากอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งผมเคารพรักท่านตือตากสินเขาเรียกว่ามาตราส่วนช่างครับไม่มีไม้บรรทัดไม่มีอะไรแต่ว่าถ้าเรามีแผ่นอะคริลิกแบบนี้ให้ขีดเส้นแบบนี้ใช้งานได้วาดตำแหน่งห่วงจะมาร์คห่วงมาร์คตรงไหนนี่ทำให้ได้เขาเรียกว่ามาตราส่วนช่างลองเอาไปใช้กันดูครับฝากนิดนึงครับอายุไม่อายแต่กูอายว่ะ okay.